ค่ะพี่น้องคะเมื่อสักครู่นี้สัญญาณเน็ตมันขาดไปค่ะก็เลยต่อใหม่นะคะนี่ค่ะขนเกือบเสร็จแล้วค่ะเก็บขยะใบไม้เช่นเคยค่ะก็ชวนพี่น้องมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะเพราะว่าทำคนเดียวไม่มีเพื่อนมันก็จะเหนื่อยมากคนอายุ70นะคะพี่น้องต้องทำงานเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาอีแจ๋วทุกอย่างเลยขยะมันโดนหิมะมันก็เลยเปียกค่ะพี่น้องมันก็เลยจะหนักเอามาออซ้อพี่น้องค่ะดูหน้าสิคะแก้มแยงจัดแจ๋เลยขยะใบไม้ที่หน้าตาไม่สวยแล้วค่ะเน่ามากเลยตั้งแต่ปลายพฤศจิกาธันวาก็ลุ่งๆๆๆนะคะแล้วก็เก็บไม่รู้จักหมดค่ะคิดว่าวันนี้จะพอแค่นี้ก่อนแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องคะพี่ดาชวนพี่น้องมาอยู่เป็นเพื่อนกวาดเก็บใบไม้แห้งๆที่มันร่วงมาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี่แหละค่ะก็วันนี้ก็เก็บได้เยอะแล้วค่ะเต็มแล้วค่ะพี่น้องค่ะจงจานป้าแกไหมเนี่ยดูเหงื่อแกตกกีบจริงๆนะคะเจ็ดสิบแต่ตัวเลขคุณพรสวรรค์นะคะคุณลมหวนคุณดาน่ารักแท้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปฝั่งโน้นนะคะเราไปคุยการเมืองกันจากน้อยหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะคุยการเมืองกันก่อนอื่นให้พาไปดูผลงานค่ะเหนื่อยอ่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องค่ะนะคะดูก็แล้วกันค่ะว่าถังขยะมันใหญ่ขนาดไหนค่ะมันสูงเกือบถึงอกพี่ดาเนี่ยนะคะค่ะเนี่ยค่ะพี่ดาก็วันนี้ก็เนี่ยค่ะได้เต็มแล้วค่ะนะคะเอาละค่ะเก็บอันนี้เข้าบ้านก่อนไปด้วยกันอ
ได้ยินเสียงหาหอบไหมฮะเหนื่อยใช้ได้เลยค่ะพี่น้องค่ะเอาละเราจะไลฟ์สดมาค่ะเรามาคุยกันเนาะพี่น้องเนาะนั่งตรงนี้ถ่ายบ้านชาวบ้านเนาะไม่ถ่ายบ้านเราหรอกเอาละค่ะพี่น้องฮะพี่น้องกำลังรับชมเฟซไลฟ์สดกับพี่ดานะคะกินน้ำก่อนเอาละเรามาคุยกับพี่น้องกันดูเถอะพอแว่นเข้ามาอยู่ในหน้านะคะอากาศก็หนาวแต่ว่าพอเจอหน้าเหงื่อจากหน้ามันออกมานะคะมันก็เป็นฝ้าเหมือนเวลาเราขับรถนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องคะจริงๆตอนนี้อากาศหนาวนะคะไหนล่ะพี่ดาจะดูว่ามันเป็นฟาเรนไฮต์เท่าไหร่โทรศัพท์ของพี่ดา2เครื่องเครื่องหนึ่งจะเป็นเซลเซียสแบบประเทศไทยเครื่องหนึ่งก็จะเป็นเวลาเป็นอุณหภูมิของประเทศนี้นะคะก็จะเป็นฟาเรนไฮต์ตอนนี้ฟาเรนไฮต์เท่าไหร่61ฟาเรนไฮต์ก็เมื่อกี้พี่ดาบอกว่า10กว่าเซลเซียสนั่นแหละค่ะวันนี้ไม่ได้อยู่ในจุดเยือกแข็งแต่ก็เย็นนะคะเย็นแบบเย็นหนาวอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่พี่ดาเก็บขยะเนี่ยค่ะเหงื่อตกกีบร้อนหมดเลยค่ะก็เลยถอดแจ็คเก็ตออกไปคิดว่าจะคุยกับพี่น้องอีกแป๊บนึงแล้วก็เราก็จะจบเฟซไลฟ์นะคะเพราะว่าการเมืองในประเทศไทยตอนนี้นี่มันก็งวดเข้ามาเรื่อยๆก็เลยทำให้มีเขาเรียกอะไรนะคะข่าว IO ข่าวใส่ร้ายป้ายสีกันสนุกสนานนะคะกับการที่จะทำลายเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันรู้แล้วไงคะว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะชนะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่ดาจะต้องทำยังไงดีแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องเอาละส่องหน้าพี่ดาแล้วจะเป็นไงคะเหมือนผีหลอกไหมคะเนี่ยโอเคค่ะแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องนี่แหละทำงานเอาละเขาบอกว่าอากาศที่หนาวๆเย็นๆนี่นะคะมันก็ดีนะคะพี่น้องมันทำให้เผาผลาญแคลอรี่ได้เยอะนะคะเงยหน้าขออาศัยแสงจากไฟแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องโอเคอาศัยแสงจากไฟข้างถนนค่ะก็สวยนะพี่น้องเห็นแสงไฟวับวับแวมแวมพี่ดาชอบทำอะไรไลฟ์ค่ะอะไรฮะก่อนที่จะหนาวพี่ดาจะต้องเข้าบ้าน
เราก็มาทักทายพี่น้องกันหน่อยเนาะคุณพิศีนะคะคุณพิสมัยก็อยู่อเมริกานะคะค่ะคุณลมหวนอยู่สบายก็อยู่ดีอะไรนะคะเดี๋ยวนี้อยู่ไหนก็เห็นหน้ากันถูกต้องค่ะเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้พี่ดามีความสุขที่สามารถทักทายเจอพี่น้องได้ตลอดให้กำลังใจอ๋อกำลังใจคุณพี่เป็นเลิศใช่ค่ะป้าแกประเภทที่ว่าอายุ70เนี่ยพี่น้องดูสิคะนี่หน้าวันนี้นี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะตื่นมาอยู่ในบ้านแล้วก็จะเก็บกวาดขยะเห็นว่าอากาศพอใช้ได้ค่ะนะคะรักษาสุขภาพเข้าจีโกงอีกแล้วมันโกงตั้งแต่มันเขียนรัฐธรรมนูญ60ค่ะพี่น้องมันโกงตั้งแต่มันเขียนรัฐธรรมนูญ50ยัน60นะคะคุณสนายตอนนี้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะ6โมงเย็นแล้วมั้งคะ6โมงจะทุ่มไหมคะค่ะนะคะคุณพิศีขอบคุณนะคะหัวใจที่ส่งมาให้ทำให้พี่ดามีกำลังใจคือบ้านเราหากินยากจังก็เนี่ยค่ะที่พี่ดาพูดในช่วงต้นๆนะคะว่าที่พี่ดาเก็บกวาดใบไม้เนี่ยเพราะว่าประเทศที่เจริญแล้วนะคะทุกๆรัฐทุกๆบ้านทุกๆเมืองทุกๆอำเภอตำบลของเขาเนี่ยค่ะรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลว่าเราต้องดูแลในส่วนของเราให้พื้นที่บ้านของเราโครงการอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันมีแต่ราคาขึ้นอย่างเดียวค่ะราคาตกไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะแล้วมันตกเนี่ยมันก็แย่สิคะแล้วประเทศมันจะเจริญได้ไงนั่นคือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลล่ะค่ะพี่ดาก็เลยเชื่อไหมคะว่าหญ้าเยอะพอถึงหน้าร้อนนะคะหญ้าไม่ตัดข้างบ้านเขาก็รีพอร์ตคือเขาไปแจ้งเทศบาลได้นะคะแล้วเขาก็จะส่งอีเมลมาเลยว่าคุณดูแลนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างค่ะกฎกติกามารยาททุกคนเท่าเทียมกันนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีแต่สร้างความเจริญแล้วก็ทำทุกอย่างตามประชาชนกฎหมายอันนี้ประชาชนไม่ชอบกฎหมายอนุญาตให้ซื้ออาวุธนะคะเมื่อก่อนประเทศนี้เขาใหญ่โตมากก็จะเป็นทำล่าสัตว์เขาก็เลยสามารถซื้ออาวุธได้แต่ไม่ใช่ซื้ออาวุธสงครามไว้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายมันเขียนแล้วมันมีข้อบกพร่องทำให้ทำอย่างนั้นได้เขาก็เดินขบวนให้แก้แล้วก็อยากให้มีกฎหมายอันนี้นี่ให้กับประชาชนกับตรงนั้นตรงนี้บอกไปรัฐบาลมีหน้าที่ทำ4ปีไม่ทำ4ปีข้างหน้าเลือกใหม่ครับไม่เอาไม่เอาพรรคนี้นะคะไม่เอาเดโมแครตจะเอารีพับลิกันไม่เอารีพับลิกันเอาเดโมแครตมันกลับไปกลับมาค่ะคือใครก็ตามเสนอแล้วประชาชนเชื่อแล้วทำให้ประชาชนได้ก็เลือกต่อค่ะใช่ค่ะเป็นห่วงหลานเป็นห่วงลูกหลานนะคะคุณนิตยาโสภาสวัสดีค่ะน้องนิดค่ะพี่น้องคะทักทายกันละค่ำมืดละเดี๋ยวก็จะเข้าบ้านละเพราะว่าไม่มีแสงให้เบิ่งให้ทักทายพี่น้องแล้วค่ะเหนื่อยแต่ก็อย่างที่บอกพี่น้องนะคะว่าปกติแล้วการเลือกตั้งมีหน้าที่ให้ประชาชนเนี่ยเลือกเสร็จแล้วพรรคที่ได้เสียงข้างมากก็ฟอร์มรัฐบาลแต่วันนี้เขียนกฎหมายควบคุมเอาไว้ทุกอย่างเพื่อที่จะให้เผด็จการเนี่ยฟอกขาวกลับมาเป็นรัฐบาลไหนล่ะไว้ตรงไหนจะได้หน้าเราจะได้บ่ดำช่วยหน้าเราหน่อยค่ะนี่ค่ะแล้วก็เลยทำให้วันนี้จะโกงทุกรูปแบบที่จะกลับมาเป็นรัฐบาลทะเย่นั่นแหละค่ะแต่ภายใต้กรอบของการเลือกตั้งทีนี้พอรู้ว่าเขียนไปแล้วเนี่ยยังไงนะคะถ้าคนเข้าคูหานะคะปากกาของเราเนี่ยเราจะฆ่าเผด็จการนะคะให้ตกจากกระดานการเมืองไทยให้สำเร็จครั้งนี้นะคะแล้วเราก็เปลี่ยนแผนต่อสู้กับมันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เขียนกฎหมายบ้าอะไรก็ไม่รู้นะคะว่าต้องบอกเลยนะคะว่าพรรคไหนสนับสนุนใครทำไมคะต้องให้สัญญาประชาคมว่าต้องเอาไอ้เหล่กลับมาเหรอหรือจะเป็นใครอะไรยังไงตอนนี้ก็เสนอมาเยอะแยะนะคะอาจารย์จันปัญญาชุนมั่งใครแต่ไม่ใครมั่งนะคะมันจะเป็นใครก็ช่างนะคะพี่น้องถึงเวลาเลือกตั้งแล้วมันยังมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากมายที่พี่น้องนี่จะต้องปรับเปลี่ยนนะคะกับการต่อสู้กับมันเนี่ยค่ะเพราะว่ามันไม่ให้ได้รัฐบาลที่จะไปช่วยเหลือประชาชนง่ายๆหรอกค่ะมันจะต้องเป็นรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจเผด็จการค่ะนะคะพี่น้องมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้น
จำไว้เลยค่ะเข้าคูหาวันนี้นะคะโจทย์ของเราคือต้องให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะถล่มทลายเมื่อฝ่ายประชาธิปไตยจะชนะถล่มทลายได้พรรคที่เราเชื่อไม่ใช่ว่าพี่ดามาเชียร์เพื่อไทยนะคะวันนี้ประชาธิปไตยกินได้เรารู้จักมาแล้วเราก็จะเลือกพรรคเพื่อไทยให้ถล่มทลายในขณะเดียวกันเราคำนวณกันด้วยนะคะพี่น้องให้ความเข้าใจในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งซวยเนี่ยค่ะว่าจะต้องเลือกตั้งยังไงให้ฝ่ายประชาธิปไตยนี้ได้คะแนนเสียงมากที่สุดไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ไม่เป็นไรค่ะให้เกิน300เสียงเข้าไว้สำคัญที่สุดเพื่อไทยมาให้เกิน250เสียงและไทยรักษาชาติได้ส.ส.ด้วยปาร์ตี้ลิสต์ด้วยเพื่อไทยได้เกือบ300แล้วก็พรรคฝ่ายประชาธิปไตยพรรคอื่นๆพี่ดาจะไม่ออกชื่อเพราะเดี๋ยวออกไม่ครบเดี๋ยวเขาจะต่อว่าเอาได้เพราะว่าพี่ดาเนี่ย1เสียงพี่ดาเลือกเพื่อไทยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดนะคะ เหมือนหม้อข้าวที่มีข้าวหุงอยู่แล้วเราเห็นแล้วค่ะว่าข้าวเม็ดสวยแค่ไหนนะคะประชาธิปไตยกินได้เรารู้เพราะฉะนั้นโจทย์ของเราวันนี้อะค่ะพี่น้องเราอย่าไปสนใจกับการที่มันจะมีอะไรต่อมีอะไรที่จะบอกออกมาให้เราเกิดความไม่เชื่อมั่นหรืออะไรต่างๆไม่สนใจค่ะโจทย์ของเราคือเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยให้ชนะถล่มทลายเลือกเพื่อไทยอันดับหนึ่งเลือกไทยรักษาชาติแล้วก็เลือกพรรคอื่นๆต่อไปนะคะพี่ดาจะไม่ออกชื่อเพราะเดี๋ยวพี่ดาเรียงคนที่3ผิดกันนะคะคือ3 4 5 6เนี่ยดีๆหลายพรรคอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดใครจะเป็นพรรคที่3 4ไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องพี่ดาสำหรับพี่ดาเนี่ยโจทย์ของพี่ดาตีโจทย์แตกแล้วรัฐธรรมนูญ60เป็นอย่างนั้นค่ะนะคะพี่น้องคะก็มืดค่ำละต้องใช้ไฟอันนี้ช่วยหน้าตัวเองก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็2คลิปค่ะเดี๋ยวโพสต์ขึ้นไปให้ชมนะคะแล้วก็ช่วยแชร์ให้พี่ดาด้วยค่ะเพื่อที่จะเป็นโจทย์แล้วเราจะพูดคุยว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตยว่าเข้าคูหา24มีนา2562เลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยให้ถล่มทลายเกิน300เสียงแล้วจะมีเฮค่ะพี่น้องในสภาไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านหรือเราจะฟอร์มรัฐบาลได้หรือไม่นะคะสู้ในสภาและประชาชนก็สู้นอกสภาเขาเรียกว่า dual power คือสู้สองขาเพื่อประชาธิปไตยทั้งในและนอกสภาโอเคนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สู้ๆสู้ๆค่ะพี่น้องเพื่อเสรีภาพเสมอภาคพลาดอนภาพ I love you ค่ะพี่น้องเจ๋งมากเราเข้าใจตรงกันนะคะไปแล้วค่ะ